สวัสดีนะครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิดีโอที่เราจะฝึกหัดทำโจทย์จากการใช้สมการที่เรียนกันมานะครับในภาพนี้นะครับก็จะเป็นการไหลของน้ำนะครับผ่านท่อที่มีพื้นที่หน้าตัดคงที่นะครับแล้วหลังจากนั้นหน้าตัดของท่อก็เล็กลงนะครับออกมามีลักษณะคล้ายนอสเซลและสุดท้ายลำน้ำก็พุ่งออกสู่อากาศนะครับเป็นฟีเจ็ตนะครับเขาบอกว่าที่ตำแหน่งตรงทางออกนี่นะครับตำแหน่งตรงทางออกซึ่งเราอาจจะเรียกว่าตำแหน่งที่2นี่นะครับตำแหน่งที่2ตำแหน่งประมาณตรงนี้นะครับเรียกตำแหน่งที่2บอกว่า v2 มีค่าเท่ากับ20เมตร per sec นะครับถ้าถามว่า p2 เท่ากับเท่าไหร่หวังว่านักศึกษารู้ทันทีนะครับว่าเนื่องจากมันเป็นลำฟรีเจ็ตที่เปิดออกสู่บรรยากาศมันก็จะเท่ากับ0 pascal gauge นะครับ0 pascal gauge นะครับในขณะเดียวกันตรงตำแหน่งนี้นะครับก็มีการต่อหลอดออกมาที่เราเรียกไพโซมิเตอร์นะครับมาเข้า YouTube manometer นะครับตำแหน่งนี้ซึ่งอยู่ระดับแนวราบเดียวกับตำแหน่งที่2นะครับจุดนี้ผมเรียกว่าจุดที่1ในขณะเดียวกันก็ฝั่งที่ลำน้ำพุ่งมานี่เราก็ติดตั้งพิโททูบเข้าไปนะครับพิโททูบก็ต่อเข้ากับอีกปลายด้านหนึ่งของ YouTube manometer นะครับซึ่งในที่นี้ manometer ดังกล่าวเป็น HG ก็คือประหลอดนะครับกำหนดให้ค่า SG ของประหลอดนะครับมีค่าเท่ากับ 13.6 นะครับโจทย์ถามหา P1 และ V1 นะครับอันนี้เราก็ต้องมานั่งคิดก่อนจะลงมือทำนะครับนักศึกษาต้องนั่งคิดเสมอนักศึกษาอย่าใช้วิธีเรียนรู้ด้วยการดูตัวอย่างแล้วก็จดตามไม่ได้คิดถ้านักศึกษาทำอย่างนั้นนักศึกษาก็จะทำโจทย์ในห้องไม่ได้นะครับหรือรวมทั้งทำข้อสอบไม่ได้ด้วยนั่นคือวิธีการเรียนที่ผิดนะครับกับการที่ดูตัวอย่างแล้วก็จดตามไม่ได้คิดอะไรมากหรือแม้แต่การอ่านหนังสือที่ดูว่าเขาทำยังไงแล้วก็จบถือว่าจบแบบนั้นน่ะเขาเรียกว่าได้เอาท์พุตแต่ไม่ได้เอาท์คัมคำว่าได้เอาท์พุตก็คือคุณได้อ่านไปทั้งหมด7ตัวอย่างแล้วแต่เอาท์คัมคือสิ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่เราอยากจะได้เราไม่ได้เราได้แค่จำนวนหน้าของการอ่านเพราะตอนนี้นี่นักศึกษาต้องคิดครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างแล้วเขาอยากได้อะไรแล้วเราจะทำยังไงนะครับเช่นตอนนี้นี่เรารู้ v2 นะครับเรารู้ p2 โจทย์ถามหา p1 และ v1 โอ้ชัดเจนมากครับชัดเจนมากว่าอีควอชันที่เราต้องใช้ก็คือเบอร์โนลีอีควอชันนะครับเพราะเบอร์โนลีอีควอชันเป็นอีควอชันที่จับความสัมพันธ์ระหว่างเพรสเชอร์และเวลอซิตี้ที่ตำแหน่งต่างๆอย่างไรก็ตามครับ Bernoulli equation เป็น1 equation แต่ตัวแปรที่เขาตามหาตอนนี้คือ P1 กับ V1 มันมีถึง2ตัวแปรเพราะเราจะแก้ไม่ออกเราต้องมีอีก1 equation เป็นตัวมาช่วยนะครับถึงจะแก้ได้คราวนี้เราจะใช้ equation อะไรดีนะครับถ้าบอกว่าเดี๋ยวใช้ continuity ก็ได้นะครับปัญหาก็คือเขาไม่ได้บอกพื้นที่หน้าตัดมาเลยไม่ได้บอก foliage มาด้วยเพราะฉะนั้นใช้ continuity ไม่ได้ครับณจังหวะนี้อย่างไรก็ตามเนื่องจากเขาบอกความดันคือเขาบอกความแตกต่างความสูงของประหลอดในมานอมิเตอร์มาก็คือบอกความดันที่แตกต่างสองตำแหน่งมาให้เพราะฉะนั้นนี่จุดนี้คือจุดที่เราจะใช้ในการหานะครับหาว่าตัวความแตกต่างความดันระหว่าง P1 กับ P2 จะเป็นเท่าไหร่นะครับในที่นี้นี่กำหนดให้ว่าให้ใช้เงื่อนไขว่าค่า H คือความสูงของมานอมิของประหลอดในมานอมิเตอร์นะครับมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรเอาอันเดียวก็พอนะครับคือเขายังมี5กับ10เซนติเมตรด้วยนะครับดังนั้นลำดับแรกนี่เราจะมาพูดถึงความแตกต่างความดันกันก่อนเราก็บอกว่านะครับจากภาพนะครับจากภาพที่เราเขียนนี่แหละจากภาพพิจารณามานอมิเตอร์ได้ว่านะครับคราวนี้ผมกำหนดให้จากตำแหน่ง1ตามแนวราบนะครับลงมาจนถึงผิวประหลอดตรงนี้นะครับเรียกว่า Z1 นะครับแล้วผมให้
จากตำแหน่ง2ลงไปถึงผิวปลอดตัวล่างนี้เรียกว่า Z2 จากภาพนี้นักศึกษาเห็นไหมครับว่า Z2 เยอะกว่า Z1 แล้ว Z2 ลบ Z1 ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับดูสิครับจากรูป Z2 ลบ Z1 ได้เท่ากับ H ใหญ่นะครับโอเคคราวนี้เราก็จะได้ว่านะครับเราก็จะได้ว่าตัวมานอมิเตอร์นี้ฝั่งคราวนี้ตำแหน่งที่เราคิดว่าเป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับจะต้องเป็นตำแหน่งที่ผิวความสูงเดียวกันบน continuous the same fluid เพราะฉะนั้นผมจะให้ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งอ้างอิงนะครับจุดนี้นี่ผมเรียกว่าจุดที่3จุดนี้นี่ผมเรียกว่าจุดที่4ผมเรียกว่าจุดที่4นะครับที่ผิวหน้าตรงนี้โอเคเราได้ว่าไอ้ P3 นี่นะครับเจ้า P3 นี่ P3 ก็ย่อมมีค่าเท่ากับ P1 บวกด้วยแกมมาของน้ำคูณด้วย Z1 บวกด้วยแกมมาของปลอดคูณด้วย H นี่คือ P3 ส่วน P4 นะครับมันก็คือความดันที่จุดที่อัดเข้าไปที่จุดตรงนี้นะครับคือความดันที่อัดเข้าไปตรงจุดนี้นะครับคือ P บวกด้วยแกมมาของน้ำคูณด้วย Z2 นะครับโอเคไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายมากถ้าจำไม่ได้ก็กลับไปดูวิดีโอเรื่องมานอมิเตอร์แป๊บเดียวก็จะทวนได้นี่คือข้อดีของการทำคลิปClassroom นะครับว่านักศึกษาสงสัยในนักศึกษาก็เปิดไปดูเป็นเรื่องนั้นได้คำถามคือ P ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ P ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ P2 มั้ยครับเท่ากับ P2 มั้ยคำตอบคือไม่นะครับมันไม่ได้เท่ากับ P2 ถามว่ามันเท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือมันเท่ากับ P stagnation นะครับ P stagnationP-stagnation นะครับจุดนี้นะครับมีค่าเท่ากับ P-stagnation ซึ่ง P-stagnation เองนะครับในที่นี้ถ้าเราบอกว่า P-stagnation เองมีค่าเท่ากับ P-stagnation นะครับเดี๋ยวผมหาปากกาผมไม่เจอ P-stagnationมันก็ย่อมมีค่าเท่ากับ P1 บวกด้วยเศษ1ส่วน2โล V1 กำลัง2นี่นะครับแบบนี้และในขณะเดียวกันเราก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าเดี๋ยวผมหาปากกาผมไม่เจอถ้ามีจุดอีกจุดหนึ่งเรียกว่า2พาร์มตรงนี้นะครับP stagnation เองก็ย่อมเท่ากับ P2 พาร์มบวกด้วยเศษ1ส่วน2โล V2 พาร์มกำลัง2แต่ถามว่า P2 พาร์มมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในรูปหวังว่าตอบได้นะครับว่าเท่ากับ0ปาสคาลแล้วถามว่า V2 พาร์มเท่ากับเท่าไหร่หวังว่าตอบได้ว่าเท่ากับ V2 ด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในลำเจ็ตเดียวกันเพราะฉะนั้น2พาร์มกับ2ก็มีความเร็วเท่ากันและมีความดันเท่ากันด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นักศึกษานะครับว่านักศึกษาอยากจะแทนตัว P stack ด้วยตัวนี้หรือด้วยตัวนี้สามารถเลือกแทนได้เลยนะครับสามารถเลือกแทนได้เลยว่าจะเอาตัวไหนสมมุติว่านะครับนักศึกษาต้องการได้ความสัมพันธ์ระหว่าง P1 กับ B2 P1 กับ B2 นะยกเว้นว่าอยากได้คือถ้ายกเซตนี้เข้าไปนะครับเราจะได้ V1 ออกมาแทนนักศึกษาควรทดลองทำนะว่ามันจริงไหมนะครับยกทั้งเซตนี้เข้าไปนะครับแทนค่าเข้าไปมันจะได้ V1 ออกมาทันทีนะครับแล้วพอได้ V1 ก็ลองเอาไปแทนค่าดูกับอีกแบบนึงก็คือยกเซตนี้เข้าไปนะครับยกเซตนี้เข้าไปอ่ะผมลองแบบยกเซตแรกเข้าไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าจาก P3 เท่ากับ P4 เดี๋ยวมากันคือเราสามารถเอาสมการที่1นี้แทนเข้าไปก็ได้หรือสมการที่2แทนเข้าไปก็ได้แทนเข้าไปที่ตำแหน่งนี้นะครับ
แทนตัวไหนก็ได้เอาผมเลือก1งั้นก็บอกว่าจาก p 3ต้องเท่ากับ p 4นะครับจาก p 3ต้องเท่ากับ p 4คุณก็ลองไปแทนค่าดูนะครับคุณก็จะได้ว่าเป็น p 1บวกด้วยแกมมา h2o นะครับ z 1บวกด้วยแกมมา hg นะครับคูณกับ h นะนักศึกษาหวังว่านักศึกษายังจำได้นะครับว่าแกมมา hg นั้นนะครับแกมมา hg นั้นสามารถเขียนได้ในรูปของ sg ของ hg คูณด้วยแกมมาของน้ำได้นะครับสามารถเขียนงี้ได้หวังว่าเริ่มเห็นความสัมพันธ์ต่างๆย่อมมีค่าเท่ากับ p 1บวกด้วยเศษ1ส่วน2โล v 1สแควร์นะครับทั้งหมดนี้นี่คือ ps นะครับบวกด้วยแกมมาของน้ำแกมมาของน้ำนะครับบวกด้วยแกมมาของน้ำคูณด้วย z 2นะครับอันนี้เราก็ p 1ก็ตัด p 1ไปนะครับเอา v เอาเศษ1ส่วน2โล v 1สแควร์ไว้ข้างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาเป็นเท่ากับแกมมา h2o ในวงเล็บ z 1ลบด้วย z 2บวกด้วยแกมมา hg คูณด้วย h นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ฝั่งทางนี้นะครับเราก็จะได้มาเป็นเท่ากับตัวแกมมา h2o z 1ลบด้วย z 2ก็คือลบ h นั่นเองก็เท่ากับลบ h นะครับบวกด้วยแกมมา hg ก็คือแกมมา h2o คูณกันกับ sg ของ hg นะครับคูณด้วย h งั้นฝั่งนี้เราก็จะได้มาเป็นในวงเล็บsg ของปลอดนะครับลบด้วย1คูณด้วยแกมมาผมขออนุญาตกระจายมานะครับเป็นโลคูณด้วย g นะครับคูณด้วย hนะนักศึกษาลองพยายามไล่ดูอันนี้เนื่องจากทั้งสองฝั่งต่างก็มีโรนะครับทั้งสองฝั่งต่างก็มีโรเราก็จะได้มาว่า v 1ก็ย่อมมีค่าเท่ากับสแควร์รูทของ2ในวงเล็บ sg ของปลอดนะครับลบด้วย1คูณด้วย g คูณด้วย h นะครับเมื่อ h เท่ากับ 0.01 นะนี่เป็นค่า1เราก็จะได้ v 1ออกมาพอเราได้ v 1ออกมาแล้วนะครับตอนนี้พร้อมใช้ Bernoulli equation แล้วครับนะครับเราก็จะได้ว่านะครับเราก็จะได้ว่านะครับจาก Bernoulli equation จาก Bernoulli equation เราจะได้ว่า p 1บวกด้วยเศษ1ส่วน2โล v 1สแควร์ย่อมเท่ากับ p 2บวกเศษ1ส่วน2โล v 2สแควร์นะครับส่วนโล g z ผมตัดทิ้งไปให้หมดนะครับเนื่องจากมันเท่ากันเราก็เลยได้ว่าตัว p 1เองนะครับตัว p 1ก็ย่อมเท่ากับเนื่องจาก p 2เป็น0นะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2โลในวงเล็บ v 2กำลัง2ลบด้วย v 1กำลัง2นะแล้วเราก็แทนค่าลงไปเพราะ v 2มันมีค่าเท่ากับ20เมตรเปอร์เซกแล้ว v 1ก็มีค่าตามนี้นะครับลองแทนค่าดูสิว่าได้เท่าไหร่นะครับเราก็จะได้ว่าตัว v 1นะครับผมลองใช้เป็น Excel คำนวณดูสิ v 1ก็จะมีค่าเท่ากับสแควร์รูทของ2คูณด้วย 12.6 ใช่ไหมผมไม่ใช้ 13.6 เพราะงั้นก็จะกลายเป็น 12.6 ก็มันลบด้วย1คูณด้วย 9.8 คูณด้วย 0.01 นะครับถูกไหม2คูณ 12.6 คูณก็จะได้มาประมาณ 1.57 นะครับ 1.57 ก็คือความเร็วของเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่าเท่ากับ 1.57 เมตรเปอร์เซกนะครับและสำหรับ P1 นะครับสำหรับ P1 เราก็จะได้ว่าก็จะมีค่าเท่ากับ 0.5 คูณด้วย 1,000
คูณด้วยในวงเล็บ20ยกกำลัง2ลบด้วยค่านี้ยกกำลัง2วงเล็บปิดนะครับเราก็จะได้ออกมาประมาณ 198,765 นะครับ198,98765ทำไมมันฟุกขนาดนั้นนั่นสามเป็นเลขเรียงนะครับปากกาก่อนมีค่าเท่ากับ198,800นะครับ198,765ปาสคาลนะครับก็เป็นคำตอบนะครับนักศึกษาลองฝึกทำด้วยตัวเองดูนะครับข้อนี้นี่นักศึกษาจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีคอนเซ็ปต์ที่แฝงอยู่ข้างในเยอะพอสมควรนะครับที่เราจะต้องนั่งคิดถ้านั่งดูเฉยๆแล้วคิดว่าทำได้เราอาจจะทำไม่ได้จริงๆก็ได้ต้องลองทดลองทำดูด้วยตัวเองสักรอบหนึ่งนะครับหลังจากผ่านไปพักใหญ่ๆเตือนตัวเองว่าลองกลับมาทำข้อนี้โดยไม่ต้องเปิดดูวิดีโอดูนะครับเนื้อหาวิดีโอนี้มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ